ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักไทยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรทิติกาล His Majesty King มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว It graciously devolved to offer food to monks, administrators, lecturers, staff and the students of MCU Wang Noi District Ayutthaya ProvinceFrom the 21st November 2021 up to the present, humbly rejoice in the royal merit with the grateful feeling in the incomparable royal grace, and humbly wish Mighty Majesty the King's a great protection of the Triple Gems and uncountable fruits of arms. May His Majesty the King ever prosper with the four glorious blessingsBe esteemed and revered for the kingdom of Thailand. Long live His Majesty the King. วันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพระทหารและพระสงฆ์โดยเสด็จพระราชกุศล2คณะด้วยกันคณะที่1ก็คือคณะของคุณสุนันท์อุดมชัยพัฒนากิจพร้อมด้วยครอบครัววันนี้มาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานโดยการประสานดำเนินงานโดยท่านพระดร.พระครูศรีสิทธิบัณฑิตผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผลวันนี้คุณสุนันท์อุดมชัยพัฒนากิจพร้อมได้ครอบครัวบริจาคปัจจัยเป็นค่าภัตตาหารเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทขออนุโมทนาบุญคณะที่2เป็นคณะของดร.ทมิตาวนาพิทักษ์กุลและพันเอกยันยงอิ่มสุวรรณพันเอกหญิงนัทธนันวันนี้มาทำบุญเนื่องในโอกาสที่มีกุศลและเจตนาประสงค์จะลาบวชมาจากหมู่บ้านบุราสิริลังสิตถนนลังสิตปทุมธานีอำเภอบางจังหวัดปทุมธานีวันนี้บริจาคปัจจัยเป็นค่าภัตตาหารเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทนะขออนุโมทนาบุญToday we have two groups of the supporters who come to provide the lunch for us here in the dining hall. Apart from the royal kindness from of King Rama the Tenth, the first group is the group of Mr. Sunan Udom Chai Pathanakit along withhis family today donates 30,000
but to provide the land for us. The second group is the group of Dr. Tamita Vanapitakul and Colonel Yanyong Imsuan, also the female Colonel Nathanan, on the occasion of good intention to be ordered as a nun. Today donate 10,000 baht to provide the lunch for us. So from now on, we are mostly we are ready, concentrate our mind to give the blessing to them all for being happy, peaceful, successful, prosperous, and in their daily routine together. เอาเดี๋ยวละพรจากพระสงฆ์เป็นภาษาบาลีนะพระสงฆ์จะให้พรพระสงฆ์ยถาก็กดน้ำอุทิศกุศลก่อนแล้วค่อยตั้งจิตปรารถนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นในสุขสืบต่อไปนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมานเตภวัตวันตรายโยนสุขิงเตียงกายโยโกภวันสัมเพติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมานเตภวัตวันตรายโยนสุขิงเตียงกายโยโกภวันสัมเพติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมานเตภวัตวันตรายโยนสุขิงเตียงกายโยโกภวันอภิวันตนันเสลียสนิจจังวุฒตังปัญจายโนจันตารุธรรมวันตันติอายุวันนอนสุขังอลังสาตตะลันตันสุขิตตาวิรุณอาภุญตัสสันสะเนหันทานสุขิตตาโหหิสหัสสัมเพหิญาติปิสาอัตตะลันตันสุขิตตาวิภูณทัสสันสะเนอโรกายสุขิตตาโหหิสหัสสัมเพหิญาติปิสาอันตะลันตาสุขิตตาวิรุณหาภูณสะเนอโรกายสุขิตตาโหหิสหัสสัมเพหิญาติปิภวตุนธัมมังคะลังรังกันตุสัมปะเทวตาสัมปะพุทธานุภาเวนัสตาสุนเทพวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพ
สัตตาสุนทิพวันตุเตภวันตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสันตานสุนทิพวันตุเตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา